ทุกเมื่อนี่ดีเจการที่จะไปหาสปอนเซอร์หรือว่าหาผู้ให้การสนับสนุนรายการนั้นมันเป็นเรื่องยากทุกเมื่อนี่ทางรอดของดีเจหรือว่านักโฆษณานักประชาสัมพันธ์นักการขายนักการตลาดทางที่ดีที่สุดกันก็คือการหาสินค้ามาจำหน่ายเองสุขและสวัสดีครับทุกท่านพ่อกับผมคำผางพงษ์ตะทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟไลประเทศไทยคลิปนี้จะที่มาเว้าในส่วนของการเฮ็ดธุรกิจออนไลน์โดยใส่วิดีโอออนไลน์มาเป็นเครื่องมือนะครับเมื่อนี้นะครับผมก็ได้เฮ็ดบทความต้องการอยากจะสื่อสารให้ทุกท่านนะครับที่เป็นดีเจได้มีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองบ่ว่าคุณที่เป็นดีเจอยู่ในสถานีวิทยุเดี๋ยวนี้หรือว่าคุณต้องการอยากจะฝึกหัดเป็นดีเจวิทยุออนไลน์โดยบ่ต้องตั้งสถานีบ่ต้องซื้อเครื่องทรงบ่ต้องตั้งเสาบ่ต้องสร้างห้องออนแอร์กับเพียงแค่ว่ามาร่วมงานกับเฮานะครับผมก็สิจัดการให้นี่คือเว็บไซต์นะครับที่ผมเฮ็ดขึ้นมานะครับเป็นชื่อว่าฟัวไลวิทยุออนไลน์ในเว็บไซต์นี้นะครับก็สิมีวิทยุล่ะครับวิทยุนี่ก็สิทำหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจนะครับให้กับผู้ที่รับฟังนะครับบ่ว่าสิเป็นคนไทยในประเทศไทยหรือสิเป็นคนไทยในต่างประเทศก็แล้วแต่บริษัทฟัวไลที่เป็นแม่คายลักของการให้รายได้กับสมาชิกก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกนะครับเมื่อนี้นะครับก็มีดีเจท่านหนึ่งนะครับมาสอบถามในเรื่องของการเฮ็ดวิทยุออนไลน์กำลังหาสปอนเซอร์ในการที่จะเฮ็ดวิทยุออนไลน์บ่ฮู้ว่าสิแนะนำได้จังใดนะครับผมก็แนะนำเลยล่ะครับผมก็เลยได้มาลงบทความตรงนี้เป็นคร่าวๆนะครับให้พ่อได้เข้าใจนะครับแต่จริงๆแล้วที่ดีที่สุดนะครับก็คือโทรมาคุยกับผมได้นะครับที่0841250585นะครับผมตั้งหัวข้อว่าเฮ็ดวิดีโอออนไลน์ในปี2023เว้าเองขายเองโฆษณาเองนักเลงพ่อซุมื้อนี้นะครับช่องทางของการโฆษณานะครับช่องทางของการโฆษณาน่ะมันมีหลายดีนะครับบ่ว่าสิเป็น Facebook YouTube Twitter TikTok ซิงเกิลนี่ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้ที่มีผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าเขาก็เล่นคู่มืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสื่อสารให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ติดตามเขามันก็ง่ายเฮ็ดให้ DJ นะครับซึ่งปกติแล้วได้รับการสื่อโฆษณาจากเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ว่าคู่มือนี่เขาเฮ็ดเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของดีเจก็สิลดลงนะครับเพราะว่าโฆษณาที่เอาออกไปขายนั่นมันก็ลดลงจนแทบสิบ่มีบ่พอกินบางคนขั้นเซาสถานีก็บ่พอสิจะได้ใส่ฮอดค่าสถานีขั้นเป็นเจ้าของสถานีก็แทบสิบ่มีแอร์ค่าน้ำค่าไฟนะครับที่จะออนแอร์นะครับในเครื่องทรงสิเสียอีกว่าตานี่ก็โอ้ยสารพัดเพราะฉะนั้นคู่มือนี่นะครับเขามีเครื่องมือแล้วสินค้าเขาก็หามาขายเองโลดสินค้าตัวนี้นะครับที่ผมนำมาเหตุการณ์ตลาดนะครับนั่นก็คือ Four Light Transfer Projector ผมเน้นเอาเฉพาะนี้แล้วครับ Four Light Transfer Projector Plus เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้437% เนี่ยมันก็หลายกว่าที่ร่างกายของเฮาสามารถที่เฮ็ดได้ยังเฮานอนพักผ่อนที่ดีที่สุดท่านอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเฮ็ดทุกสเต็ปของการเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยพื้นฐานนะครับมันก็เพิ่มบ่ได้เกิน 20% แต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมันเพิ่มได้ 437% นะครับบ่ต้องห่วงนะครับว่าสาเหตุที่มันเพิ่มได้นี่ก็บ่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าในขวดนี่มีอุดมไปด้วยภูมิคุ้มกันธรรมชาตินะครับเพราะว่าสกัดได้จากเมมโมรีเซลล์หรือเซลล์จดจำของภูมิคุ้มกันบ่ว่าสิเป็นในงัวในไก่ภูมิคุ้มกันเหล่านี้มีข้อมูลของเชื้อโรคแน่นอนมีข้อมูลของเชื้อโรคมากมายก็ย้อนว่าไก่หรืองัวนี่มันก็หากินตามพื้นตามดินเพราะฉะนั้นมันกินเชื้อโรคไป 100% การที่เฮาบริโภคเอาภูมิคุ้มกันของงัวนี่ก็แต่เท่ากับว่าระบบภูมิคุ้มกันของเฮานี่ได้ไปโซกโซนในการที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคอย่างคักนี่เองนะครับที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในการที่จะนำมาเว้าความจริงนะครับให้ผู้ที่รักสุขภาพได้รับฟังกันนะครับในฐานะที่คุณเป็นดีเจนะครับมันจึงเป็นเรื่องง่ายนะครับการสื่อสารบ่มีมือตายมันสิเปลี่ยนไปเรื่อยสมัยก่อนวิทยุนี่ก็สิมี FM ก็สิมี AM FM ต่อมาก็มีเสียงตามสายตามผู้ใหญ่บ้านตามแต่ละหมู่บ้านที่เฮ็ดกันนะครับทางรอดนะครับ
ในเมื่อเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของสินค้านะครับหาทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของตัวเองแล้วเปิดเพจเปิดเว็บไซต์ของตัวเองแล้วเฮาก็ต้องหาทางออกของเฮาในฐานะดีเจเลือดของดีเจนี่หมายความว่าคนที่มักการเว้าจังได๋จังได๋ก็อยากเว้าคือเก่าเพราะว่าได้เว้าแล้วมันมีความสุขแล้วก็เว้าแล้วมันได้ตังค์นํานี่ก็โอ้ยแฮงมีความสุขหลายแฮงมีรายได้หลายนะครับโอกาสที่ได้ไปพบไปพอกับแฟนครับหรือว่าผู้ที่ติดตามนะครับมันก็มีสูงแต่ว่าขั้นรายได้บ่เพียงพอนี่ไปไสกันยากเมื่อคุณนะครับสมัครเป็นสมาชิกของฟัวไลนะครับสมัครเป็นสมาชิกกับเฮานะครับการมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือเป็นนักขายฝึกหัดคือนักขายฝึกหัดนี่ก็สิสมัครฟรีเลยครับฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็บ่ต้องลงสินค้ารับเพจวิทยุออนไลน์ตัวนี้ละนําไปแชร์ไปโพสต์เมื่อคุณเข้ามาเป็นสมาชิกฟัวไลวิทยุออนไลน์นะครับเฮาสิมีแลนดิ้งเพจหรือว่าเซลเพจให้กับคุณโดยเฉพาะเป็นของคุณเลยนะครับอีเมลของคุณเบอร์โทรของคุณสินค้าของคุณเว็บไซต์ของคุณอยู่ร่วมอยู่ในหันของคุณแบบคุณมีโอกาสคันคุณมีความสามารถในการเขียนบทความหรือว่ามีเทสโมเนียลก็คือมีผู้ใช้เราดีอยากจะบอกจะกล่าวนะครับให้คนอื่นได้เข้าใจได้เห็นนํากันว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี่เป็นอย่างไรนะครับคุณก็สามารถที่จะนํามาโพสต์ตรงนี้ได้โดยผมมีรหัสเป็นเมมเบอร์ให้กับเว็บไซต์นี้คุณก็สามารถที่จะเอามาโพสต์พอโพสต์ออกมานะครับการโพสต์ของคุณก็สิเป็นแบบนี้คุณก็สามารถที่จะไปแชร์ต่อนะครับแล้วก็ลิงก์ไปหาเว็บไซต์ของคุณลิงก์ไม่มีละนะครับสิ่งแรกที่คุณจะได้นะครับเมื่อสมัครเป็นสมาชิกนั่นก็คือฟรีเพจฟัวไลวิทยุออนไลน์นะครับอันนี้สำหรับผู้ที่บ่มีทุนนะครับต้องการอยากจะมาฝึกหัดต้องการอยากจะมีรายได้ในการเฮ็ดธุรกิจสมัครเข้ามานะครับสมัครเข้ามาเพื่อรับเอาแลนดิ้งเพจนะครับส่วนแลนดิ้งเพจนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับถ้าคุณมีสถานีวิทยุชุมชนนะครับก็คือผมที่เฮ็ดสถานีวิทยุออนไลน์เสริมให้แล้วก็ที่เปิดเพจวิทยุออนไลน์ให้กับคุณนะครับเอารายการจากสถานีของคุณมาขึ้นบนเว็บไซต์คุณก็สามารถที่จะเอาไปแชร์ให้ลูกค้าผู้ที่ติดตามคุณนะครับได้รับฟังกันในรายการที่คุณจัดและคุณเฮ็ดอยู่นะครับถ้าคุณบ่มีสถานีวิทยุและต้องการอยากจะมีรายได้คุณก็สิมีเพจวิทยุออนไลน์ซึ่งเป็นเพจที่มีดีเจเว้าแทนอธิบายสินค้าแทนคุณนะครับสิ่งที่2นะครับที่คุณจะได้นั่นก็คืออันตัวนี้นะครับเป็นแบบที่2นะครับหรือว่าแบบที่สมัครเป็นสมาชิกฟัวไลน์โดยตรงนะครับเมมเบอร์ของวิทยุออนไลน์นําแล้วก็ได้เป็นแล้วก็มีรหัสของบริษัทฟัวไลน์นําเมื่อมีรหัสของบริษัทฟัวไลน์นะครับก็สิมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซก็สิมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้ซึ่งเว็บไซต์นี้ก็สิขายของแทนคุณ24ชั่วโมงเลยแหละครับถ้ามีคนคลิกซื้อบริษัทก็สินําส่งสินค้าไปหาลูกค้าแล้วก็จ่ายคอมมิชชั่นให้กับคุณสินค้าคุณบ่ต้องกักตุนนะครับเพราะว่าบริษัทนี้สิเก็บสินค้าไว้แทนสมาชิกนะครับสมาชิกมีหน้าที่ในการโฆษณาออนไลน์เมื่อลูกค้าคลิกซื้อบริษัทก็จะจัดการให้เบิดจนสุดท้ายคุณได้รับคอมมิชชั่นในวันรุ่งขึ้นและทิ้งที่3นะครับตอนนี้นะครับช็อตวิดีโอของ YouTube กำลังดังนะครับการเฮ็ดช็อตวิดีโอนี่ก็สิเป็นเครื่องมือในการดึงเอาคนดูคนฟังนะครับเข้ามาฟังวิดีโอออนไลน์ของเฮาแล้วก็ในช็อตวิดีโอนั้นก็สิมีลิงก์ในการไปซื้อสินค้าที่เว็บไซต์บริษัทฟัวไลเฮ็ดให้นะครับอันนี้ผมสิสอนขั้นตอนทุกอย่างขั้นคุณบ่มีคอนเทนต์นะครับผมมีคอนเทนต์1นาทีเว้า1นาทีให้ไปเว้าเองหรือท่านเว้าบ่เก่งนะครับเว้าบ่เป็นผมก็สิมีวิดีโอสั้นๆให้นะครับให้คุณเอาไปอัปโหลดขึ้นช่อง YouTube ของคุณนะครับการเฮ็ด YouTube กับฟัวไลนะครับคุณก็สิมีรายได้2ทางนะครับทางแรกก็คือคอมมิชชั่นจากบริษัทอย่างที่2ก็คือรายได้จากการชม YouTube ขั้นคุณผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้กับ YouTube คุณก็สิมีรายได้จาก YouTube อีกทางนึงนะครับอันนี้ก็คือยิงปืนทีเดียวได้นก2ตัวก็คือช่องทางนะครับนี่กับวิทยุล่ะครับมีเพลงลูกทุ่งนะครับมีเพลงลูกทุ่งแล้วก็มีโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ในนี้เพียบพร้อมนะครับผลิตภัณฑ์นะครับมันเพิ่มพุ่งคุ้มกันได้สูงสุดในโลกภายก็อยากมีระบบพุ่งคุ้มกันที่แข็งแรงคุณจึงมีโอกาสนะครับในการที่จะสร้างรายได้นะครับครับนี่ก็คือช่องทางดีๆนะครับสำหรับรายการวิทยุนะครับขั้นคุณต้องการอยากจะจัดรายการเองนะครับผมก็มีนี่แหละครับ
ผมก็มีวิทยุออนไลน์นะครับให้คุณได้มีโอกาสแสดงความสามารถถ้าเกิดว่าคุณเว้าบ่เก่งนะครับก็บ่มีปัญหาเพราะว่าวิทยุออนไลน์เนี่ยครับเปิด24ชั่วโมงนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีออกอากาศอยู่ในเรดิโอการ์เด้นนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของการฟังวิทยุทั่วโลกฟังไลฟ์วิทยุออนไลน์นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานีวิทยุในประเทศไทยในจังหวัดอุบลราชธานีในการที่จะออกอากาศไปทั่วโลกสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อโทรศัพท์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับที่0841250585เป็นทั้งเบอร์ไลน์และกับเบอร์ติดต่อนะครับหรือว่าคุณสิคลิกสมัครคลิกลงทะเบียนก็คลิกได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพอกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจฟัวไหลโชคดีมีเงินใส่สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ